สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าท้าผีมาติดตามเรื่องเล่าหลอนๆด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เสนอตอนยายสปีดวิ่งตามรถขนหัวลุกบนถนนจังหวัดราชบุรีเรื่องราวที่เล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งระหว่างจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีในวันที่คุณเล็กโทรมาเล่านั้นเหตุการณ์เพิ่งจะผ่านไปได้แค่วันเดียวเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยทีเดียวปกติแล้วคุณเล็กนั้นเป็นพ่อค้ารับซื้อมะนาวไปขายส่งพอดีวันนั้นคนที่สวนโทรมาบอกว่ามีมะนาวเข้าช่วงประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งคุณเล็กก็ตอบตกลงว่าจะเข้าไปดูในคืนนั้นคุณเล็กก็ออกจากบ้านเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆไปถึงราชบุรีประมาณตีหนึ่งเกือบตีสองกว่าจะขนถ่ายมะนาวขึ้นหลังรถเสร็จก็เป็นเวลาเกือบๆตีสามขากลับเขาก็กลับตามปกติแต่รถจะมีน้ำหนักมากเพราะบรรทุกลูกมะนาวมาเต็มกระบะท้ายรถขับใช้ความเร็วได้ไม่เยอะมากประมาณ 70-80 ก็ค่อยๆวิ่งซ้ายมาเรื่อยๆขับมาถึงจังหวัดราชบุรีเขตอำเภอปากท่อตรงช่วงนั้นจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งซึ่งเล็กก็ขับผ่านอยู่เป็นประจำบนถนนในเวลานั้นมีแค่รถของคุณเล็กเพียงคันเดียวที่วิ่งอยู่ขับไปได้สักพักเขาสังเกตเห็นฝั่งซ้ายมือก็เห็นเป็นใครคนหนึ่งกำลังเข็นรถมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างทางในลักษณะย้อนสอนสวนกลับมาพอเพ่งมองดูดีๆก็เห็นว่าเป็นยายแก่ๆคนหนึ่งกำลังเข็นรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆลักษณะคือแก่ใส่เสื้อคอกระเช้าใส่ผ้าถุงแถบสีน้ำเงินแต่ที่แปลกไปคือลักษณะท่าทางของแกเพราะว่าองศารถที่แกเข็นมันเหมือนจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่แต่แกก็สามารถเข็นไปได้ด้วยมือขวาเพียงข้างเดียวตอนนั้นคุณเล็กมองไม่เห็นว่าแขนซ้ายแกกำลังทำอะไรคิดว่าแกอาจจะเอามือซ้ายไขว้หลังไว้พอคุณเล็กเห็นแบบนั้นก็พูดพึมพำขึ้นมาว่าทำอะไรของแกวะจังหวะที่ขับรถผ่านไปแล้วด้วยความสงสัยเขาก็เลยหันไปมองกระจกมองหลังฝั่งซ้ายก็จะดูอีกครั้งว่ายายท่าทางแปลกๆคนนั้นแกคิดจะทำอะไรกันแน่แล้วคุณเล็กก็ต้องตกใจจนสะดุ้งเฮือกเมื่อปรากฏว่ายายแก่คนนั้นกำลังวิ่งไล่ตามรถของเขามาติดด้วยความเร็วพอคุณเล็กเห็นแบบนั้นก็รีบเหยียบคันเร่งจนมิดเพื่อขับหนีความคิดในหัวก็คือทั้งสับสนทั้งกลัวไม่รู้ว่ากำลังเจอเข้ากับอะไรเขาพยายามที่จะขับรถเบี่ยงออกเลนขวาในช่วงจังหวะนั้นเองคุณเล็กก็หันกลับไปมองกระจกด้านซ้ายด้วยใจระทึกก็ไม่ปรากฏยายแก่คนนั้นแล้วแต่ยังไม่ทันที่จะได้โล่งใจปรากฏว่าแกมาวิ่งไล่รถอยู่ทางเลนขวาแทนด้วยความที่รถคุณเล็กบรรทุกของเต็มพิกัดแล้วรถก็เป็นรถอีแก่มันเร่งได้สุดๆแค่ร้อยเครื่องก็สั่นแล้วแต่ร่างของยายคนนั้นก็วิ่งตามมาอย่างกระชั้นชิดและกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขากลัวจนเหงื่อแตกพลักพยายามประคองสติตอนไปรับมะนาวพระก็ไม่ได้คล้องไปด้วยความที่รีบสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาในตอนนี้มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือคันเร่งที่เหยียบจนมิดเพื่อขับหนีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเข้ามาคุณเล็กขับหนีมาจนถึงช่วงยูเทิร์นที่มีไฟทางสองสว่างดูกระจกมองหลังก็ไม่เห็นยายแก่ๆคนนั้นแล้วเขาถอนหายใจเฮือกใหญ่จะว่าโล่งใจก็ไม่ใช่เสียทีเดียวตายกูตายตายกูตายเขาเหลือกหลักอย่างผลไม่มีสติคิดได้อย่างเดียวคือต้องขับให้ถึงบ้านให้ไวที่สุดคุณเล็กประคองรถบนถนนที่เปลี่ยวกลางดึกสงัดมองซ้ายมองขวาอย่างคนหวาดระแวงเขาถอนหายใจอีกเฮือกใหญ่เมื่อมองไปไม่เห็นยายแก่คนนั้นแล้วแต่เปล่าเลยยายแก่คนนั้นมาปรากฏให้เขาเห็นอีกและครั้งนี้เหมือนจะวัยคนหนึ่งร่างวิ่งเข้ามาใกล้จนเกือบจะถึงแล้วอีกทั้งมือของยายแก่คนนั้นก็รีบพยายามฉวยกระบะท้ายทั้งยังไปโผล่ซ้ายทีขวาทีคุณเล็กร้องออกมาโฮกใหญ่ขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขาจะช็อกตายเสียให้ได้ต่อเบื้องรถขับหนีอย่างไม่คิดชีวิตขับมาจนถึงจุดที่มีไฟทางอีกครั้งร่างของยายแก่คนนั้นก็ค่อยๆลดความเร็วถอยห่างออกไปถอยห่างออกไปจนหายลับตาไปในที่สุดในตอนนั้นไม่มีรถคันอื่นบนถนนเลยนอกจากรถของคุณเล็กเขาก็นึกว่าผียายแก่คนนั้นจะหยุดรังควานแต่ยังไม่จบข้างหน้าจะมีแยกอยู่อีกแยกหนึ่งปรากฏว่าแกไปยืนอยู่ตรงมุมมืดของช่วงเสาไฟของสี่แยกโดยอยู่ในท่าทางเดิมเหมือนที่คุณเล็กเห็นในครั้งแรกประมาณว่าแกไปดักรออยู่ข้างหน้าคุณเล็กตัวแข็งเลยถ้าแกกระโดดใส่รถเขาจะทำยังไง
แต่แกก็ยืนอยู่เฉยๆจ้องมองมาอย่างคุณเล็กที่กำลังขับรถผ่านยายคนนั้นไม่มีลูกตาดำอีกทั้งไหล่ซ้ายทั้งแถบของแกก็แหว่งหายไปและปากแกก็ขยับเหมือนกำลังจะพูดหรือบอกอะไรบางอย่างแต่ไม่มีอะไรให้ต้องสงสัยอีกแล้วคุณเล็กเหยียบจนมิดขับฝ่าไฟแดงไปอย่างไม่คิดชีวิตหลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏร่างของยายแก่คนนั้นอีกแล้วมะนาวที่จะต้องเอาไปส่งที่โรงงานคุณเล็กก็ไม่ได้เอาไปส่งเลี้ยวกลับเข้าบ้านก่อนเลยอันดับแรกกลับเข้าบ้านมาคุณเล็กก็ยังตกใจไม่หายแม่เห็นก็ถามว่าไปโดนอะไรมาคุณเล็กก็ปากคอสั่นแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าพรุ่งนี้ก็ไปทำบุญซะแกคงมาขอส่วนบุญสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่ายายคนนั้นเป็นใครมาจากไหนคุณเล็กคิดว่าแกคงจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอยู่บนถนนเส้นนั้นอาจเป็นเพราะเขาเผลอไปทักเข้าตอนที่เห็นในครั้งแรกเพราะแกรู้ว่าคุณเล็กเห็นแกก็เลยวิ่งตามรถมาโบราณเขาถึงบอกว่าเห็นอะไรตอนกลางค่ำกลางคืนอย่าเที่ยวไปทักส่งเดชสุดท้ายก็เจอเข้าเต็มๆวันที่คุณเล็กโทรมาเล่าตั้งแต่กลับบ้านมาก็จับไข้และยังไม่กล้าออกไปไหนเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดมาติดตามเรื่องขนหัวลุกกับเอ็มซ่าท้าผีกันได้ใหม่ในวันต่อไปโดยทีมงานเอ็มซ่าชาแนลจะจัดทำคลิปให้ติดตามกันอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชมและรับฟังคลิปจนจบถ้าไม่อยากพลาดเรื่องขนหัวลุกกับเอ็มซ่าท้าผีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าท้าผีนะครับสวัสดีครับ